ก็สู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้อย่างที่เรียนฮะก็จะเป็นในส่วนของการตอบคำถามสดๆทั้งทางโฟนอินที่พูดคุยเข้ามาหรือแม้กระทั่งทาง SMS ทวนกติกากันอีก1รอบนะครับ SMS ก็คือพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามใส่มาให้ครบฮะวันเดือนปีเวลาที่เกิดอาทิตย์ถึงเสาร์บอกกล่าวเข้ามาด้วยเกิดเลยนี่เที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องแปลงวันนะให้ระบุเป็นข้อมูลวันสากลถามในเรื่องของงานบอกมาเลยครับว่าคุณทำอาชีพอะไรส่งมาที่4221606สายสดครับโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้024960493-4เริ่มกับคำถามแรกครับคุณสรัญญา23สิงหาคมปี33นะครับ ประมาณตี1ถึงตี2ฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสขอบคุณครับอย่างนี้ข้อมูลชัดเจนนะคุณยังเป็นคนวันพุธกลางคืนในทางโหราศาสตร์อยู่การเงินกับความรักเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง26ก็ต้องบอกว่าเหนื่อยทั้ง2เรื่องคำว่าอุตสาหะบางครั้งบางคนเขาบอกว่าทรมานกว่ากาลีซะอีกนะครับถ้ามีคู่เนี่ยก็ผมไม่เคยทายให้ใครเลิกกันอยู่ละก็ต้องพยายามประคับประคองระมัดระวังในเรื่องของคำพูดงานก็เช่นเดียวกันโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็มีไม่มากนะครับอดทนของคุณขาขึ้นจริงๆเรื่องของงานจะเป็นในช่วงย่าง27และ28นะครับจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเหลืออีกไม่กี่เดือนนะช่วงเวลานี้นะครับถ้ามีโอกาสบริจาคในส่วนของทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังครับต่อเลยครับคุณหนิงตกงานจะได้งานเมื่อไหร่9เดือน3ปี37ครับเวลาเที่ยงคืน31เช้าเป็นวันพุธชัดเจนครับคุณหนิงยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์ดวงไม่โกหกอยู่แล้วกัมมะเป็นกาลีนะครับฉะนั้นปีนี้ก็ต้องบอกว่าเกณฑ์งานเสียหางานก็ลำบากฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็เสริมชะตาในทางโหราศาสตร์ถวายชุดสังฆทานยาเรื่องที่1 2ในทางความเป็นจริงเนี่ยคุณเองก็ต้องพยายามแสวงหาโอกาสมากขึ้นในแง่ของการสมัครงานหรือแม้กระทั่งการมองหากลุ่มงานที่มีคุณสมบัติลดทอนลงไปหน่อยนะมันอาจจะไม่ใช่งานในฝันแต่ปีนี้ต้องเป็นแบบนั้นอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าทำอะไรสักครู่นะครับความจริงดวงนี้ถ้าแต่ต้องเหนื่อยนะต้องเอาจริงเอาจังมากล่ะอาจจะต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นถ้าเกี่ยวข้องกับธุรกิจพวกเสื้อผ้าอาภรณ์อาหารการกินถ้าคุณมีฝีมือจริงๆแล้วก็เน้นในแง่ของสถานที่ตั้งไม่ควรที่จะอยู่ถนนเส้นหลักนะครับแต่ดวงนี้ผมให้น้ำหนักทำงานประจำดีกว่าทำบุญเสริมอย่างที่เรียนแล้วก็พยายามแสวงหาโอกาสเพิ่มมากขึ้นครับต่อเลยฮะคุณโอ16พฤษภาคม36เวลาตีหนึ่งวันนี้มีแต่รอยต่อของการเปลี่ยนวันแต่ทุกท่านน่ารักนะฮะใส่ข้อมูลมาครบถ้วนมากของคุณโอยังถือว่าเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์นะการเรียนเป็นยังไงปีนี้จบหรือไม่ปีที่แล้วเหนื่อยใจเรื่องเรียนพอสมควรนะครับแต่ปีจรเนี้ยก็ต้องถือว่าเกณฑ์การศึกษาจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแม้กระทั่งหลังวันเกิดหลังวันเกิดผมอยากจะฝากให้เขาว่าเรียนเป็นทีมหรือแม้กระทั่งการเข้าหาครูบาอาจารย์นะครับไม่ได้ไปบอกให้ทุจริตนะฮะหรือว่าติดสินบาทค่าสินบนแต่เป็นลักษณะที่ว่าเข้าหาน่ะเพื่อจะได้รับความเมตตาการงานจะได้ทำช่วงไหนคงต้องดูหลังวันเกิดไปแล้วแต่เกณฑ์ในเรื่องของการหางานไม่เด่นนะหลังวันเกิดไปแล้วก็ผมฝากอย่างนี้ละกัน1แสวงหาโอกาสก็ว่ากันไปทุกช่องทางปัจจุบันสื่อมีหลากหลายอยู่แล้วนะครับ2การทำบุญหลังวันเกิดเนี่ยทุกเดือนให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวคุณวันอาทิตย์นะฮะ24กรกฎาคม37เวลา 11:12 นขอปอโทขอทุนจะได้หรือไม่งานเนื้อคู่ไทยหรือต่างชาติความจริงในแง่ของการศึกษาเนี่ยปีนี้ในดวงบอกว่ามีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งต้องมีการสอบแข่งขันเพื่อขอทุนปีนี้ขอให้ทำนะครับมีโอกาสที่จะสมหวังแต่คุณเองก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมปีนี้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดส่วนความรักจะเป็นต่างชาติหรือไทยของคุณไม่ได้เน้นชี้เฉพาะแบบนั้นแต่ของคุณมี2เงื่อนไข
ที่จะทำให้การคบหาแข็งแรง 1. มีตำหนิแต่งงานหรือไม่แต่งไม่รู้แต่มาถึงก่อนจะอยู่กับเราเนี่ยคบหากับใครอย่างจริงจังฉันสามีภรรยา 2. ลักษณะการคบหาถ้าคบหากันยังมีระยะห่างถือว่าเป็นการแก้ดวงครับต่อเลยฮะคุณบังออน12กุมภาปี18 ขออภัยครับวันพุธ10นาฬิกา40นาทีถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง42โชคลาภและครอบครัวปีนี้เกณฑ์ในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่ดีและดาวการเงินของคุณเสียอยู่ด้วยนะฉะนั้นก็ไม่ควรนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาสภาพคล่องมากกว่าเดิมให้เลาะพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนเครื่องนุ่งห่มที่เราไม่ได้ใช้นำไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้ขาดแคลนครอบครัวปีนี้คนรักแข็งนะครับตัวคุณเองต้องระวังในเรื่องของคำพูดให้มากๆไปถวายของที่เป็นคู่ก็ได้นะเชิงเทียนหรือว่าแจกันก็ดีครับต่อเลยฮะคุณโต้งจะได้งานใหญ่ไหมจะได้เงินใหญ่ไหมครับ17พฤษภาคมปี12วันเสาร์ย่าง47ช่วงอายุย่าง47จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเกณฑ์ในเรื่องของงานเนี่ยปีนี้อย่าไปได้อย่าได้คาดหวังอะไรเยอะนะครับคือด้านดีแหละมันมีในส่วนของการได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆโปรเจกต์งานใหม่ๆนะครับและเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับมีคนหามาให้นะมีคนช่วยเหลือเอาอย่างนี้แล้วกันฮะมันไม่ได้เสียหายเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้อย่างที่คุณคาดหวังประมาณสัก 70% น่ะมีโอกาสได้ลุ้นนะในสิ่งที่คุณถามฝากเสริมชะตานิดนึงแล้วกันนะครับวัดวาอารามแห่งไหนที่มีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดครับต่อเลยฮะ คุณอนันต์16มีนา19 7โมงอาชีพอิเล็กจะได้รถก่อนเมษาไหมสีอะไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง41 41สักครู่นะครับคือความจริงในดวงเนี่ยถ้าถามว่าโอกาสที่จะสมหวังคือมันมีเกณฑ์ในการทำธุรกรรมผมเรียนอย่างนี้นะคุณอนันต์ถ้าจะให้ดีที่ผมเห็นในดวงเนี่ยย่าง41เนี่ยถ้าเอารถตอนนี้ผมกลัวว่าคุณจะมีปัญหาสภาพคล่องเยอะนะครับฝากไว้พิจารณาคือไม่ใช่ไม่มีเกณฑ์ผมกลัวไม่ไหวความจริงในดวงเนี่ยถ้าประวิงเวลาเข้า41เต็มย่าง42เนี่ยตรงนั้นผมว่าทุกอย่างจะคล่องขึ้นและจะถูกใจขึ้นคุณจะไม่เหนื่อยเหมือนช่วงนี้แต่สุดแท้แต่นะถ้าคิดว่าช่วงนี้ไหวมีเกณฑ์นะแต่ว่าคุณจะเหนื่อยมากในเรื่องของการเงินย่าง41นี้นะครับก็ให้หาโอกาสถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธนะครับทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้สีที่ฉลกกับพื้นชะตาใช้สีดำนะหรือไม่ก็สีแดงออกแนวแฟชั่นหน่อยก็ใช้โทนสีส้มก็ได้แต่สีส้มปีจอนี้ไม่เอาพูดง่ายดำกับแดงฮะต่อเลยฮะคุณสรัญญาตอบไปแล้วครับต่อเลยครับคุณปานิศลา4สิงหา48 3ทุ่มกว่าวันพฤหัสชื่อดีหรือไม่เกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำนะครับปานิสราเลขศาสตร์ก็สวยนามสกุลจูเจียมเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วมีเรื่องเดียวที่อยากจะฝากเตือนก็คือในเรื่องของการเก็บเงินเก็บทองนะครับแต่เรื่องอื่นโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้สำหรับชื่อนี้สาขาวิชาที่ควรจะศึกษาเล่าเรียนถ้าเป็นลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ถือว่าใช้ได้นะครับกลุ่มที่1กลุ่มที่2ลักษณะพวกงานบริการให้นึกภาพพวกแอร์สจ๊วตรีเซพชันนะครับหรือว่าเฉพาะทางก็เรียนประมง
ทหารเรือตำรวจน้ำหรือว่าเป็นครูเด็กเล็กอีกกลุ่มหนึ่งให้น้ำหนักรองลงมาเท่าไหวแพทย์เภสัชกรนะครับรวมถึงการทำงานในแวดวงสถาบันการเงินตอนนี้สายแรกของวันนี้พร้อมสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับธงชัยมิตรทองครับผมเคยคุยกันมาก่อนไหมฮะไม่เคยครับเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ2มกราจ้ะ2531ครับจ้ะกี่โมงครับ6นาฬิกา22นาทีครับเช้านะฮะครับจังหวัดครับสมุทรสาครครับสมุทรสาครตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง29นะครับมี2เรื่องที่อยากจะเตือนคือกาลกินีเนี่ยไปสัมพันธ์ถึงเรื่องของงานและก็เรื่องของเงินครับใช่ครับนะตอนนี้ทำงานอยู่หรือเปล่าฮะหรือไม่ได้ทำตอนนี้ต้องงานอยู่ครับอาจารย์อ่ะอย่างนี้นะครับของคุณแต่ว่าด้านดีเนี่ยนะคุณธงชัยประมาณกลางปีเนี้ยมันก็มีเกณฑ์งานใหม่นะแต่ว่าปีเนี้ยผมอยากจะใช้คำว่าอย่าเลือกงานมีอะไรทำให้ทำก่อนแล้วก็กลุ่มคนที่จะพอให้ความช่วยเหลือคุณได้ก็จะเป็นบรรดาเพื่อนฝูงหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสตรีเพศนะการทำบุญเสริมให้คุณปล่อยปลาเดือนละ10ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยนะครับแล้วตอนนี้มันจะมีปัญหาเรื่องเงินมากขึ้นนะครับก็สิ่งที่แนะนำให้ทำก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ทั้ง2เรื่องครับครับจ้ะมีคำถามอะไรจะถามเพิ่มเติมเชิญเลยฮะอยากจะทราบว่างานเนี่ยจะได้ประมาณกลางปีใช่ไหมครับมีเกณฑ์ตั้งแต่ช่วงกลางปีไปแล้วนะครับแต่ว่าคุณต้องวิ่งเต้นเข้าหาคนใกล้ชิดอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนหางานบ้างหรือเปล่าล่ะค่ะครับนะคือเกณฑ์งานมันเสียเนี่ยฟังผมให้ดีมันต้องออกแรงหามากกว่านั้นนึกออกไหมในทุกช่องทางในทุกโอกาสหรือแม้กระทั่งการใช้คอนเน็กชันช่วยครับนะครับก็ประมาณกลางปีแล้วก็ให้ทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกครับก่อนหน้านี้ทำงานอะไรมาฮะก่อนหน้านี้ทำเซเว่นครับทำเซเว่นเสากาลีจริงด้วยก็ฝากไว้นะในอนาคตครับถ้าวันหนึ่งอยากจะลุกขึ้นมาทำธุรกิจเองนะพวกเครื่องดองของเมานะครับหรือแม้กระทั่งของกินพวกนี้ใช้ได้อีกกลุ่มหนึ่งกลับด้านกันเลยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอันนี้เด่นในพื้นชะตามากๆแต่เราเองก็คงจะต้องฝึกฝนนะต้องฝึกฝนนะครับปีนี้ดาวชีพมันเสียที่คุณทำมันเป็นกาลีโดยตรงเลยแหละจ้ะเอ้าทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะครับครับโอเคโชคดีแต่อย่างเงี้ยสมมติว่าปล่อยนกปล่อยปลาเนี่ยต้องปล่อยกี่ตัวครับเมื่อกี้บอกไปแล้วไง10ตัว10ตัวใช่ไหมครับใช่ใช่ครับไม่มีอะไรถามเลยครับขอบคุณมากครับโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ้ะครับคุณชูนะฮะ21ธันวาคมปี16 18นาฬิกาเป็นหัวหน้าบริษัทขนส่งมีปัญหาจะแก้อย่างไรผมคุ้นๆนะว่าเหมือนก็เคยตอบคำถามนี้ไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วผมก็จำได้ว่าผมทายทักไปว่าทางย่าง42รวมถึงย่าง43เนี่ยงานจะมีปัญหาเยอะและช่วงนี้กรรมะก็เป็นกาลีมันโยงเกี่ยวข้องกับคนด้วยนะกับคนที่อยู่ภายในนะครับก็อย่างนี้แล้วกันให้คุณชูซื้อพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายวัดนะครับใช้ในกิจของสงฆ์และปีนี้สำคัญมากนะพูดอะไรก่อนจะพูดอะไรคิดเยอะๆบางอย่างถ้ามันเป็นเรื่องที่เปราะบางก็ไม่ต้องพูดนะครับในแง่ของธุรกิจที่ทำปีนี้ก็ไม่ให้ลงทุนอยู่แล้วถ้าเกณฑ์งานมันเสียแบบนี้นะครับแต่ฝากไว้ในอนาคตสิ่งที่เด่นก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกสุขภาพอะครับนะสวนสมุนไพรสถานพยาบาลร้านขายยาฟิตเนสเซ็นเตอร์นะครับนวดแผนโบราณรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องเครื่องสังขพันธ์แต่ยังไม่ให้ทำนะ
ต่อเลยฮะคุณบี24พฤศจิกายนปี47เวลา 09:00 การเรียนเป็นอย่างไรเช้าวันพุธก็พูดนะชัดเจนนะคุณเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์เรียนทางด้านไหนดีตอนนี้น้อง11ขวบนะครับถ้าไหวนะแพทย์เภสัชกรทำงานสถาบันการเงินที่มีต่างชาติถือหุ้นดีถ้าชอบตัวเลขเชียร์ให้เรียนบัญชีแต่ให้ทำลักษณะพวกงานออดิตตรวจสอบบัญชีหรือจะเป็นพวก internal audit ตรวจสอบโปรเซสการทำงานของแต่ละหน่วยงานในองค์กรก็ได้หรือทำพวกงาน ISO ก็ได้ครับนะที่ตรวจสอบให้เป็นไปตาม requirement ที่กำหนดอีกกลุ่มนึงทำงานที่เกี่ยวข้องกับพวกงานด้านต่างประเทศถือว่าสมรูปสุขภาพช่วงนี้ของน้องเขาพุทธเสียก็ระวังนะผมไม่แน่ใจอายุ11 12พวกฟันน้ำนมน่าจะเปลี่ยนแล้วนะก็เป็นพวกเหงือกฟันนะครับทางเดินหายใจนะครับหรือว่าแม้อาการในเรื่องของพวกภูมิแพ้นะครับและปีนี้ทานอาหารให้ตรงเวลาครับต่อเลยครับคุณชุติมาต้องการเปลี่ยนอาชีพและย้ายที่อยู่อาศัยในเร็วๆนี้อย่างเงี้ยขออนุญาตยกตัวอย่างบอกเลยครับว่าของเดิมทำอะไรและที่อยากจะเปลี่ยนนั้นทำอะไร17พฤศจิกายนปี32 15:00 ที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี่ก็เพราะว่าบางครั้งแม้กระทั่งที่อยากจะทราบว่าทำอะไรมาแม้กระทั่งคุณทำในสิ่งที่ถูกชะโลกแต่บางช่วงบางปีที่จังหวะงานมันเสียเนี่ยมันก็มีเกณฑ์สะดุดเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้ามันแข็งแรงพอมันก็จะเริ่มต้นใหม่ได้เดี๋ยวลองดูนะครับวันศุกร์ตอนนี้ย่าง27มีเกณฑ์ริเริ่มสิ่งใหม่อันนี้อันที่1แต่ว่าต้องปรับตัวแล้วก็ต้องรอบคอบนะเพราะมันเป็นทั้งสีทั้งกาลีก็มีโอกาสจะสะดุดล่าช้าบ้างนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาลักษณะนะครับถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกเครื่องดื่มน้ำได้นะครับซักรีดก็ได้นะครับหรือทำพวกเนอร์เซอรี่เด็กเล็กๆก็ได้อีกกลุ่มหนึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องสุขภาพอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยยาสมุนไพรสถานพยาบาลนะครับฟิตเนสนวดแผนไทยหรือแม้กระทั่งการทำธุรกิจในเรื่องของเครื่องสังขพันธ์เหมือนกันนะครับปีนี้เนี่ยจริงๆแล้วถึงจะมีเกณฑ์งานใหม่แต่ผมก็อยากให้ชะลอไปก่อนนะให้พ้นพฤศจิกายนไปช่วงนี้เก็บเกี่ยวข้อมูลนะครับและอีกกลุ่มนึงให้น้ำหนักรองลงมาเกี่ยวข้องกับพวก IT คอมพิวเตอร์คาร์ททองซึ่งกลุ่มนี้ต้องใช้เงินลงทุนเยอะปีนี้ให้หาไข่มุกมาเสริมชะตานะสวมใส่แล้วก็ชื่อดีหรือไม่คุณชุติมาใช้วัคสีนำนะครับเลขสารก็สวยมากใช้เอมเมื่อรวมกันกับนามสกุลก็เป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติฉะนั้นชื่อนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงนะและอาชีพที่ผมบอกว่าเด่นปีนี้ชะลอไปก่อนแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลเยอะๆถ้าอยากจะทำในกลุ่มที่เราพูดคุยกันเมื่อสักครู่ต่อเลยฮะคุณสายฝนเงินงานการเรียน1มีนาคมปี43เวลา 11:30 ตอนกลางวันนะก็ยังเป็นพุธกลางวันอยู่นะครับอย่างทันนะครับก็คงจะไกด์ในส่วนของอาชีพที่เด่นอันนี้เฉพาะทางเลยนะครับสถาปัตย์สัตวแพทย์เกษตรนะครับถ้าเป็นเอนจิเนียร์ก็พวกซีวิลนะครับพวกก่อสร้างโยธานะเหมืองแร่นะครับเกี่ยวกับห้องกับพวกน้ำมันปิโตรเลียมพวกนี้อันนี้คือสิ่งที่เด่นหรือแม้กระทั่งการรับราชการทหารนะอันนี้คือถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาครับอริเป็นกาลีดวงไม่ก่อ6ตอนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องเงินพอสมควรของคุณถ้ามีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญให้ทำบุญน้ำมันตะเกียงให้ต่อเนื่องครับเบรกที่2เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเบรกหน้ายังกลับมาว่ากันต่อกับการตอบคำถามทั้งทาง SMS แล้วก็คุยกับสายที่โฟนอินพักกันสักครู่ครับ